ำหรับตอนนี้ตัวหนิงเองก็มันก็แล้วแต่วันเนอะบางวันมันก็อย่างเงี้ยออกมาทำงานเราก็จะมีพลังมีอะไรเยอะโอเคแต่มันก็ยังมีพลังบางวันที่มันตกหนิงว่ามันดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเยอะมากยังไงมันก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆแล้วหนิงก็เชื่อว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นกว่าวันนี้มีนั่งร้องไห้อยู่ไหมบางวันมีไหมเหนื่อยๆบางวันก็มีแต่เหนื่อยในที่นี้มันไม่ใช่เหนื่อยแบบเรื่องเดิมๆมันเป็นเหนื่อยแบบกับสิ่งใหม่ๆที่เราจะต้องเผชิญแล้วก็ทำไมมันยังผ่านไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นบทเรียนในแต่ละวันคือเราหย่ากันแล้วคืออะไรหลังจากนี้คือไม่ต้องเอารถเข้าไปเกี่ยวข้องอืมจริงก็อย่างที่บอกแหละว่าบางเรื่องมันก็ควรจะต้องจบอ่ะเนาะมันจบอ่ะมันก็ต้องทําตามสิ่งที่ตกลงแล้วให้มันจะได้จบเนี่ยพอมันไม่จบแล้วมันไม่ทําตามข้อตกลงมันก็มีเรื่องไปเรื่อยๆแต่ก็ถามว่ามีจิตตกมั้ยมันก็มีจิตตกบ้างแต่ก็พยายามใช้คําว่าช่างก่อนหน้านี้หนักกว่านี้ยังผ่านมาได้เลยตอนนี้มันเหลือแค่ปลายๆแต่คนน่ะมักจะเตือนบอกว่าไอ้ปลายๆเศษๆเนี่ยน่ากลัวกว่าไอ้ก้อนแรงๆทั้งหมดอะไรเงี้ยว่าก้อนเนี่ยมันจะเป็นบททดสอบหนักแบบมากๆอ่ะกว่าอยู่จะผ่านมันไปได้เหมือนบททดสอบยังไงก็สติสําคัญธรณีพระแม่เจ้าสีมหารัตนเทวีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่ประทับณสถานที่แห่งนี้ณมณฑลเทพพิธีวัดไทยเงินโพธนารามอันมีท่านท้าวเวสสุวรรณท่านอะไรจงพุทธและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์จงประสิทธิ์วันนี้บวงสรวงพระแม่ธรณีค่ะจริงๆคือพระแม่ธรณีสร้างไว้นานมากๆแล้วค่ะคุณวุ้นเส้นเขาก็สร้างพระแม่ลักษมีไว้เนอะที่วัดไผ่เงินพี่นิโน่เขาก็สร้างพระพิคเนศส่วนหนึ่งสร้างพระแม่ธรณีเอาไว้ซึ่งจริงๆอ่ะเดิมทีคือจะไว้วางประดิษฐานท่านเอาไว้ข้างล่างแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงขึ้นไปอยู่ข้างบนด้วยกันแล้วมันก็มีคืนนึงอ่ะฝันว่าท่านอยากจะลงมาอยู่ข้างล่างแต่พยายามที่จะหาวันหาเวลาหาความลงตัวหลายๆอย่างมันก็คือไม่สามารถที่จะย้ายลงมาได้เพิ่งจะแบบกําหนดวันที่ตัวหนิงเองหนิงก็ต้องว่างด้วยเป็นวันเอาว่าวันเลิกสะดวกของหนิงเลยแล้วปรากฏว่าดันเจอวันเนี้ยดันเป็นวันดีคือเป็นวันย้ายศักราชด้วยแล้วก็เป็นวันที่21ซึ่งกําลังของพระแม่ธรณีคือ21อยู่แล้วก็เลยได้ทําพิธีย้ายท่านบวงสรวงลงมาข้างล่างแต่ก็จะมีอะไรที่แบบยังไม่ได้เค้าเรียกว่าสมบูรณ์ 100% น่ะเหมือนกับอ่างที่ย้ายท่านลงมาน่ะที่เราเตรียมเอาไว้ใบที่1แตกใบที่2แตกใบที่3แตกคือรู้เลยว่าสุดท้ายในหัวท่านต้องการอย่างไรอะไรเงี้ยคือหนิงว่าสําหรับตัวหนิงเองอ่ะหนิงนับถือพระแม่ธรณีมาตลอดอยู่แล้วเวลาไหว้พระอะไรเนี่ยนะเวลาจะไปมูหรือจะไปบวงสรวงทําอะไรก็แล้วแต่หนึ่งขอพรแม่เสร็จก็ต้องไหว้ขอพรพระพุทธเจ้าแล้วก็พระแม่ธรณีแบบเปิดทิศเปิดที่เปิดทางก่อนแล้วก็ค่อยมูเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งจริงๆคนไทยเองอ่ะพระแม่ธรณีอยู่คู่กับคนไทยมานานมากแล้วหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าพระแม่ลักษมีท่านอยู่ในสายฮินดูแต่ถ้าในสายไทยก็เป็นพระแม่ธรณีสายพุทธศาสนาเหมือนปางอวตารเดียวกันนะคะนั่นแหละแล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสบางแบบมากราบไหว้มามูแล้วก็ย้ายท่านลงมาอะไรค่ะการทําบุญแต่ละครั้งให้อะไรกับเราบ้างแน่นอนที่สุดแหละได้เลยปุ๊บปั๊บเลยทันทีใจเราเป็นสุขใจเรามีพลังใจเรายิ้มคนที่มาร่วมงานได้ไหว้ได้มีกําลังได้มีพลังแล้วไอ้กําลังกับพลังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอะเดินออกไปปุ๊บเดี๋ยวเราเจอปัญหาเราจะพร้อมที่จะสู้เพราะเวลาพลังมันชาร์จเต็มอ่ะการทําบุญคือการชาร์จพลังให้เต็มอันนี้คือสิ่งที่ได้เลยแล้วหนิงว่าถ้าเราตั้งใจเราศรัทธาเราไหว้อย่างถูกวิธีอ่ะเรามูอย่างถูกวิธีหนิงก็เชื่อว่าเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อกันมันต้องสื่อกันถึงแล้วสื่อกันแบบต้องมีทริคในการสื่ออยากให้เชิญชวนแล้วกันใครที่ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วเนอะหนิงเชื่อว่าปีเนี้ยหลายๆคนอ่ะ
ก็ปาดน้ำตาปาดเหงื่อกันเยอะหนักมากๆจริงๆเข้าสู่ปีหน้าหนิงก็ว่าก็ยังคงหนักบางครั้งอ่ะการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันไม่ใช่เรื่องงมงายมันเป็นการมาสร้างพลังให้ตัวเองก็มากราบไหว้บูชาท่านขอพรเพราะว่าเราเหยียบบนแผ่นดินของพ่อแม่ธรณีทุกวันเป็นจํานวนกี่ปีเราไม่เคยมาขออโหสิกรรมขอพรเราเริ่มจากมาถึงขออโหสิกรรมท่านก่อนว่าสิ่งใดที่เคยทําโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้เท่าถึงการก็ดีที่เหยียบอยู่บนผืนแผ่นดินของท่านเนี่ยขออโหสิกรรมแล้วก็ขอพรให้ท่านเปิดทิศเปิดที่เปิดทางเปิดภูมิเปิดความสําเร็จอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้ค่อยๆดีขึ้นอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดีขึ้นไปต้อนรับปีใหม่กันนะคะมาที่วัดไผ่เงินกันก็พอไหว้พระแม่ธรณีเสร็จก็สามารถขึ้นไปไหว้พระแม่ลักษมีของคุณวุ้นเส้นข้างบนได้ต่อเลยซึ่งทั้งพระแม่ลักษมีกับพระแม่ธรณีก็คือปางอวตารเดียวกันแค่สายพุทธสายฮินดูขอเหมือนกันทั้งในเรื่องของความรักการงานอุปสรรคณเมตตาทั้งหลายเนี่ยก็จะขอ2องค์นี้ค่ะถ้าจิตใจตอนนี้แล้วกันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ว่าผ่านหลายๆอย่างปัญหาต่างๆมามากมายสำหรับตอนนี้ตัวหนิงเองก็มันก็แล้วแต่วันเนาะบางวันมันก็อย่างเงี้ยออกมาทํางานเราก็จะมีพลังมีอะไรเยอะโอเคแต่มันก็ยังมีพลังบางวันที่มันตกก็มีแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้หนิงว่ามันดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเยอะมากยังไงมันก็ต้องดีขึ้นคนเราเกิดเรื่องอ่ะมันคงไม่แย่ตลอดเวลามันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วหนิงก็เชื่อว่าพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นกว่าวันนี้มีนั่งร้องไห้อยู่มั้ยบางวันมีมั้ยเหนื่อยๆบางวันก็มีแต่เหนื่อยในที่นี้มันไม่ใช่เหนื่อยแบบเรื่องเดิมๆมันเป็นเหนื่อยแบบกับสิ่งใหม่ๆที่เราจะต้องเผชิญแล้วก็ทําไมมันยังผ่านไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นบทเรียนในแต่ละวันคือไอ้วันที่เหนื่อยมันก็อาจจะมาจาก1นอนไม่พอเพราะงานเยอะแล้วดันเรื่องเข้างานเข้าณวันนั้นอะไรเงี้ยมันก็หนิงว่ามันเป็นธรรมดาแต่ขอให้เราคิดแค่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เช้าแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เช้าละเดี๋ยวมันก็จะดีละรู้สึกมันยังมีข่าวนู่นข่าวนี่เข้ามาตลอดก็อย่างที่บอกแหละว่าบางเรื่องมันก็ควรจะต้องมันก็ควรจะต้องจบอะเนาะแต่ถ้าบางเรื่องคือมันไม่จบแล้วมันก็ทําให้เกิดผลแบบเนี้ยไปเรื่อยๆคือการจบน่ะมันหมายถึงว่าคน2คนน่ะต้องจบแล้วทําตามข้อตกลงกันให้ได้จริงๆไงใช่ป่ะถ้ามันทําแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรื่องมันก็จะจบไม่ได้แต่ว่าตอนนี้คือเราหย่ากันแล้วคืออะไรหลังจากนี้คือไม่ต้องเอารถเข้าไปเกี่ยวข้องจริงหนิงว่ามันจะใช้คําพูดว่าอย่าเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องบางครั้งมันก็ใช้คํานั้นไม่ได้ก็อย่างที่หนิงบอกว่าเรื่องมันจบอ่ะมันก็ต้องทําตามสิ่งที่ตกลงแล้วให้มันจะได้จบเนี่ยพอมันไม่จบแล้วมันไม่ทําตามข้อตกลงมันก็มีเรื่องไปเรื่อยๆแต่ก็ถามว่ามีจิตตกมั้ยมันก็มีจิตตกบ้างแต่ก็พยายามใช้คําว่าช่างก่อนหน้านี้หนักกว่านี้ยังผ่านมาได้เลยตอนนี้มันเหลือแค่ปลายเศษๆละแต่คนน่ะมักจะเตือนบอกว่าไอ้ปลายๆเศษๆเนี่ยน่ากลัวกว่าไอ้ก้อนแรงๆทั้งหมดอะไรเงี้ยว่าก้อนเนี่ยมันจะเป็นบททดสอบหนักแบบมากๆอ่ะกว่าอยู่จะผ่านมันไปได้เหมือนบททดสอบที่มันจะเหมือนเราทําข้อสอบอ่ะแล้วเราเรียนหนังสือแล้วเราไม่เข้าใจไอ้ตรงเนี้ยทําไมมันไม่เข้าใจเหมือนเราจะผ่านไปยังไงก็สติสําคัญแต่หมอดูหลายคนบอกว่าเนี่ยปีหน้าเนี่ยหมดละทุกอย่างสาธุหมอดูพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วหมอดูก็บอกว่าดวงดีจะเฮงดีคือหนิงเองนะเอาจริงๆนะไม่ลบหลู่อะไรเลยถามว่าดูมั้ยดวงดูไม่ลบหลู่อะไรเลยก็คงดีมั้งเพราะถ้าเขาพูดว่าไม่ดีมันคงหนักกว่านี้มั้งอะไรอย่างเงี้ยก็สาธุบวกๆเข้าไว้สาธุน้องตินาบอกว่าอะไรนะอะไรนะเมตตาสุขขังพลังบวกน้องไม่น่าเพิ่งศึกมาเจอกันนะบอกอะไรว่าเมตตาสุขขังพลังบวกนะแม่แนวโน้มที่ดีขึ้นเยอะสำหรับถ้าว่าในแนวโน้มความรู้สึกก็รู้สึกดีขึ้นติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ